นทางด้านเรือใบกว่า200ลำจาก30ประเทศทั่วโลกนะครับก็เข้าร่วมชิงชัยศึกแล่นใบนานาชาติในปลายเดือนเมษายนนี้ที่พัทยาครับเมื่อวานนี้ครับที่โรงแรมเชอราตันนางกอบการวัฒนวรังกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยามิสเตอร์วิลเลียมแกสตันประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันและพลเรือตรีสุนันท์มนทาตพลินนะครับกรรมการบริหารฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการท็อปออฟกัฟริกาต้านะครับมิสเตอร์วิลเลียมแกสตันก็กล่าวว่าการแข่งขันเรือใบรายการนี้มีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกกว่า700คนนะครับโดยมีเรือใบกว่า200ลำจาก30ประเทศนอกจากนี้นะครับยังมีความหลากหลายของเรือและนักกีฬาเรือใบที่เข้าร่วมกันแข่งขันมีทั้งนักแล่นใบที่มีตั้งแต่อายุต่ำกว่า16ปีที่เข้าทำการแข่งขันด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้ที่โอเชียนมารีน่ายอชคลับจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีแบ่งการแข่งขันออกเป็น12ประเภทนะครับอาทิเช่น IRC Racing 1 2และ3เรือปลาทูนะครับถ้วยพระราชทานปลาทูโคโรเนชั่นโอเชียนมัลติเฮานะครับ F18 Open Beach มัลติเฮาเรือใบเดี่ยวเรือใบคู่และ Optimist เป็นต้นนั่นเองครับ